นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราผู้ว่าพาขายออนไลน์นะครับก็วันนี้พระให้เกียรติกับพวกเรานะครับแล้วก็มาเป็นทีมงานของทีมอ่างทองที่พวกเราว่าบ้าเจ้าว่านะครับว่าบ้าเจ้าว่าเจ้าว่านะครับบ้าเจ้าว่าเจ้าว่าไปมาบุรีรัมย์ครับข้างหน้าไม่มีแล้วนะครับมีรอบเดียวนะครับนะครับข้าวหอมมะลินะครับจากที่ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลิ้นจี่ที่ท่านเห็นนะครับจะซื้อหน้างานนี้ไม่มีขายเลยนะครับข้าวที่มาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับถือว่าเป็นข้าวสารหอมมะลินะครับต้องกราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์ครับท่านมีความพิเศษสมุทรครับที่ให้เกียรติกับพวกเราชาวกระทรวงเกษตรและกรในสวยด้านหน้าของนายเชิญด้านหน้าของนายครับลิ้นจี่เราโลละ20บาทเท่านั้นนะครับโลละ20บาทเท่านั้นกิโลละ37บาทเท่านั้นนะครับบอกว่ามีปลาที่ไม่สามารถจับสู่ท้องตลาดได้ประมาณทั้งหมด7กิโลกรัมนะครับก็รวมทั้งหมดการเกษตรไปรูปที่ดินท่าวังผาครับจากจังหวัดน่านครับเป็นตัวแทนเชิญนะครับท่านใดที่กราบขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองครับท่านสุรเชษฐ์เพชรกุลครับท่านนะครับเกิดจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานะครับในจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบนะครับไม่สามารถรับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านเรวัชประสงค์ท่านก็จากจังหวัดน่านนะครับมอบลิ้นจี่นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันนะครับนะครับนี่คือสากลการเกษตรปฏิรูปที่ดินเข้าวังผาจังครับแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มอบปลาช่อนแดดเดียวของดีเมืองอ่างทองครับจากสากลประมงและการปฏิรูปอ่างทองจำกัดค่ะครับผมค่ะได้แล้ววันนี้เกษตรกรของเราก็มานะคะเกษตรกรมาสมาชิกก็มานะคะครับผมครับเรียนเชิญตัวแทนจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านเกษตรกรจังหวัดอ่างทองนะครับท่านใหม่นะครับท่านเป็นผู้แทนจากเป็นผู้แทนจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมอบข้าวหอมมะลินะครับวันนี้ผมมาทั้งหมด5 ตันนะครับขายหมดแน่นอนครับวันนี้แล้วก็เชิญท่านผู้ว่าราชการครับได้มอบปลาช่อนแดดเดียวจากจังหวัดอ่างทองสู่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เหมือนกันนะคะ1 ตันค่ะแลกกันนะคะแลกกัน1 ตันนะครับต้องกราบท่านผู้ว่าครับค่ะเดี๋ยวเรานะคะลงถ่ายภาพเราก็ขายคนอ่างทองที่กิโลละ37บาทนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสถานีด้วยนะคะขอบคุณห้องเย็นห้องเย็นหอจกอ่างทองเจริญกิจนะครับว่าให้ความเขาเหลือราชการมาในถูกต้องข้าวจากบุรีรัมย์นะครับไปให้กับข้าวจังหวัดอ่างทองนี่มาแล้วนะครับรถที่มาก็ขอบคุณท่านผู้ว่าขอบคุณท่านจากกรกระจกและจากกรขอบคุณจากกรจังหวัดนะคะขอบคุณประมงยิ้มได้แล้วจากวันนั้นที่กี่ตันนอนไม่หลับเลยของพี่ตุ๊กนี่ทั้งหมด13 ตันใช่13 ตันอ่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วคะเหลืออีก 6.5 เหลืออีก 6.5 นะครับก็พวกเราได้ตั้งใจว่าสิ้นเดือนนี้จะแน่นอนค่ะต้องแล้วเสร็จ50 ตันแน่นอนนะคะเราเป่าไว้แล้วเราเป่าไว้แล้วทีมงานเราต้องทำให้ได้นะคะขอบคุณแล้วก็ยังมีสารต่อที่ว่าจะให้สากลเราแปลงสารต่ออีกขอบคุณมากค่ะมีเงินจะให้ขอบคุณค่ะตัวคนร้ายมือนะครับเพราะพี่ตอนสั่งเอาไว้4,900ชลธาร4,900ครับหลวงตู้ครับสุดยอดนะคะจ้ะก็ชลธารนี่ทั่วประเทศแล้วก็ครับโกโลกนี่สั่งแล้วสั่งอีกนะครับการแลกเปลี่ยนสินค้าครั้งนี้นะครับก็ถือว่าประสบผลเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้เกษตรกรของเราที่ประสบกับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากโควิด-19 นี่นะครับในส่วนของผู้เลี้ยงปลานะครับผู้เลี้ยงปลาแล้วก็ไม่สามารถจะจำหน่ายออกสู่ตลาดได้วันนี้วิธีการของเราก็คือเราเอามาแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับโดยใช้ข้าวจากบุรีรัมย์แล้วก็ใช้ลิ้นจี่จาก
ังหวัดน่านซึ่งก็เป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดนะครับโดยเราก็ได้สร้างปลาแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวซึ่งเราสร้างให้มันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดต่างๆของเราขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ละคนก็เอาสินค้ามาแลกกันแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินในจังหวัดของตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้แต่ละจังหวัดต้องมาเสียดุลการค้าก็เป็นการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรทุกสาขาอาชีพนะครับไม่ว่าท่านจะเลี้ยงปลาไม่ว่าท่านจะปลูกผลไม้ไม่ว่าท่านจะปลูกทำนาข้าวนะครับแล้วก็แปรรูปข้าวผลไม้มาอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จนะครับที่ทำให้เกษตรกรในจังหวัดอ่างทองของเราสามารถระบายปลาได้ในราคาที่เป็นธรรมในราคาที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นการช่วยให้ข้าวของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของกลุ่มเกษตรกรทำนาปลาเคียบนะครับปลาเคียบนะครับสามารถที่จะระบายข้าวได้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินท่าวังผาจังหวัดน่านได้สามารถระบายลิ้นจี่ได้ไม่เกิดการล้นตลาดหรือว่าเกิดการเน่าเสียให้กระทบกระเทือนเสถียรภาพทางด้านราคานะครับทำให้ดีมานด์ซัพพลายของลิ้นจี่แล้วก็ของข้าวแล้วก็ของปลามันอยู่ในสภาวะที่สมดุลกันนะครับสำหรับผู้ที่จะบริโภคผู้ที่จะผลิตนะครับวันนี้ก็เลยเป็นการช่วยเหลือโดยการแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ต้องให้แต่ละจังหวัดต้องมาเสียดุลทางด้านการค้าทำยังไงให้ยั่งยืนและต่อเนื่องครับอันนี้เราคงต้องผลิตแล้วก็สร้างให้มันยั่งยืนต่อไปนะครับฉะนั้นการเลี้ยงปลาของจังหวัดอ่างทองก็ต้องอาศัยการแปรรูปให้เป็นปลาแดดเดียวซึ่งเราสร้างมาไม่ได้ให้เป็นแค่ผิดพันธุ์ครับเราจะสร้างปลาแดดเดียวครั้งนี้ให้มันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองฉะนั้นคนอ่างทองจะไปไหนมาไหนจะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องจะไปฝากเจ้านายหรือไปฝากใครก็แล้วแต่เมื่อไปจากอ่างทองต้องรู้ว่าเราจะต้องเอาปลาแดดเดียวนี้ไปเพราะมันคืออัตลักษณ์ของจังหวัดอันนี้เราจะสร้างให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในจังหวัดอ่างทองของเราต่อไปครับ